ต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของกองการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปีพุทธศักราช2566รุ่นที่44นะวันนี้ก็จะมีการปรงผมให้กับเด็กๆเยาวชนที่มาเข้าร่วมกองการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นนี้ช่วงบ่ายวันนี้นะนี่เป็นบรรยากาศใต้ศาลาอเนกประสงค์วัดสวนประสิทธิ์นะเด็กๆเข้าแถวเพื่อจะรอการไปปรงผมในช่วงบ่ายวันนี้นะที่จะมีการปรงผมตอนนี้ก็มีญาติโยมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆเยาวชนเข้ามาร่วมกิจกรรมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่44ของวัดสวนประสิทธิ์จัดทำโดยคณะสงฆ์วัดสวนประสิทธิ์นะพร้อมทั้งแล้วก็พระอาจารย์วิชัยยานวิชโยนะซึ่งท่านเป็นเหรัญญิกและเป็นผู้ดำเนินงานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนทุกๆปีนะตั้งแต่มาอยู่วัดสวนก็อาจารย์วิชัยนี่ท่านเป็นผู้ดูแลเป็นเหรัญญิกด้วยนะดูแลทุกอย่างเกี่ยวกับการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนทุกๆปีจัดมาตลอดนะเว้นปีที่แล้วนะปีที่แล้วมีโควิด-19ก็ไม่ได้จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนปีนี้โควิดหายแล้วก็รับสมัครเด็กๆเยาวชนมาเข้าโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่44นะปีที่แล้วก็ปี62นะปี2562รุ่นที่43ก็จัดไปช่วงนั้นโควิดระบาดก็ปิดโครงการกระทันหันนะแจกวุฒิบัตรแล้วก็ปิดโครงการไปกระทันหันปีนี้ก็มาเริ่มโครงการใหม่ปี2566เพื่อให้เยาวชนได้มาศึกษาปฏิบัติขัดเกลาจิตใจเข้าวัดปฏิบัติตามหลักของพุทธศาสนานำพาเยาวชนนำพาเยาวชนเข้าวัดปฏิบัติเพื่อจะสืบทอดอายุของพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะบรรยากาศใต้ศาลาเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศการปรงผมกันช่วงนี้ให้เด็กๆมาพร้อมที่ใต้ศาลาก่อนให้เด็กๆมาพร้อมที่ใต้ศาลาก่อนแค่นี้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะมาบรรพชาสามเณรปีนี้แน่มีพระอาจารย์มหาสมพรนะแล้วก็พระอาจารย์ท่านท่านได้ดูแลเด็กๆเยาวชนดูเป็นที่พักของท่านด้วยนะข้างบนชั้น3ชั้น2ชั้น3ก็คุมดูแลเด็กๆเยาวชนก่อนที่จะปรงผมในช่วงบ่ายของวันนี้มีน้อยก็ดูแลง่ายวัดอื่นก็อาจจะบรรพชาในวันนี้นะแต่วัดสวรรค์ก็จะปรงผมวันนี้ก่อนพรุ่งนี้ก็ช่วงบ่ายๆก็จะถึงเวลาบรรพชาสามเณรนี่เป็นพระอาจารย์เอกลักษณ์กัลยาณธรรมโมนะพิธีกรประจำของโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนทุกๆปีอาจารย์เอกลักษณ์กับอาจารย์พระครูสมุนธรรมนะพระครูสมุนธรรมก็จะมาช่วงค่ำค่ำนี้ก็มาอย่างอาจารย์กันแล้วก็จะมาช่วงบ่ายช่วงเช้าช่วงเช้าสวัสดีอาจารย์พรพ่อแม่ของเด็กๆทุกคนวันนี้ก็เป็นโอกาสดีโครงการดีเรียกว่าเราหยุดโครงการ
บรรพชาสามเณรมาในช่วงเกิดวิกฤต2ปีน่าจะ2ปีเนาะก็รู้สึกว่าน่าบรรยากาศเริ่มใกล้เวลาใกล้สลับ2566โอ้แถวนี้ก็จะเยอะหน่อยเริ่มเข้าสู่6ปีนายญาติโยมก็มาด้วยเดี๋ยวว่าทำใจได้ไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะมันจะเกิดก็เกิดเพราะว่ามันไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเท่าไหร่ถ้าเราอาจารย์เอกลักษณ์นะอาจารย์เอกลักษณ์เป็นพิธีกรเครื่องหมายโควิดก็ดี